กันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ศิลปะ3มิติเคลเวิร์สนะคะซึ่งอยู่ในส่วนของเมกะคิดในเมกะบางนานี่เองค่ะศูนย์ศิลปะแห่งนี้นะคะเขาเน้นพัฒนา EQ สำหรับเด็กนะคะซึ่งจะมีเจ้าดินนี้นะคะที่เรียกว่าเคลเวิร์สเป็นตัวช่วยสำคัญเลยทีเดียวค่ะว่าแต่ศูนย์ศิลปะ3มิติแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เจ้าดินที่ว่านี่มันช่วยพัฒนาการเด็กอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้พัฒนาต่อยอดแนวคิดนี้คุณหมีอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีข่าวถามนิดนึงก่อนที่จะมาเริ่มธุรกิจตัวนี้มาเริ่มตัวเคเวิร์สตัวนี้เริ่มมาได้ยังไงคะเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ผมมีประสบการณ์ทางด้านบททำงานเกี่ยวกับบริษัทผลิตของเล่นไม้เพื่อการส่งออกเพราะนั้นก็เลยมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องตลาดเด็กมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแล้วก็พอเราไปเจอดินตัวนี้ที่ต่างประเทศครั้งแรกนะฮะแล้วเราก็คิดอยู่ว่าถ้าหากนำดินตัวนี้มาเนี่ยแล้วก็มาขายเป็นดินปกติขายตามห้างเป็นวางเป็นดินกระปุกกระปุกซื้อมาขายไปอย่างนั้นซื้อมาขายไปผมคิดว่าคงไม่เวิร์กแน่นอนนะครับเพราะลูกค้าก็จะปั้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็จะไม่มีทักษะในการปั้นเด็กๆก็อาจจะไม่ซื้อต่อครับเราก็เลยเริ่มคิดเป็นศูนย์ศิลปะ3มิติเพื่อสอนเด็กสำหรับงานปั้นโดยเฉพาะซึ่งตอนนั้นที่เอามาเริ่มแรกๆเราก็ไม่เคยทำการสอนแบบนี้ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นคอร์สสอนคอร์สเรียนเลยนะคะใช่ครับมันต้องมีคนคิดหลักสูตรนะคุณหมีใช่ครับจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงศิลปะผมว่าเราทั้งสองคนอยู่ในอายุใกล้เคียงกันนะครับระบายสีระบายสีศิลปะคือวาดรูประบายสีแค่นั้นเองนะครับแต่เราเรียกศิลปะแขนงนั้นเนี่ยว่าศิลปะเชิง2มิติเพราะศิลปะ3มิติคืออะไรศิลปะ3มิติคือมีการขึ้นรูปมีรูปทรงสัดส่วนความสมดุลเข้ามาเกี่ยวข้องนักวิชาการเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ามิติสัมพันธ์เพราะสิ่งที่เราสอนเด็กเนี่ย3มิตินำไปสู่มิติสัมพันธ์มิติสัมพันธ์คุณหมอนักพัฒนาการเด็กที่เป็นที่ปรึกษาให้เรานะครับท่านนิยามไว้ง่ายมากเลยน่าสนใจมากท่านบอกว่าเหมือนกับเราอยู่ในห้องแล้วเรากำลังจะเดินออกจากประตูประตูนี้เรามองไปแล้วเราเห็นว่าประตูเนี่ยประมาณกว้างประมาณเมตรครึ่งสมมุติเราถือไม้กวาดอันนึงอยู่ไม้กวาดเนี้ย2เมตรกว่าโอ้ยาวยาวกว่าประตูยาวกว่าประตูเพราะนั้นเราก่อนที่จะเดินไปชนประตูเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าหากเราถือไม้กวาดแนวขวางออกไม่ได้ก็จะออกไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงประตูแล้วชนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามิติสัมพันธ์กว้างยาวสูงสัดส่วนเราก็ต้องหันไม้กวาดเป็นแนวตั้งถึงจะออกได้ใกล้ตัวนะครับมิติสัมพันธ์นั่นคือเป็นหลักการทฤษฎีใช่ครับซึ่งเรามาพัฒนาเป็นคอร์สหลักสูตรเรียนศิลปะ3มิติโดยใช้ดินของเราเนี่ยตัวนี้ที่ว่าเป็นสื่อการสอนเจ้าดินตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงตรงนี้ดินตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าดินเคลเวิร์กนะครับเห็นครั้งแรกเนี่ยบางท่านก็จะนึกว่าทุกท่านก็จะบอกว่าอ๋อดินน้ำมันใช่ทุกคนบอกดินน้ำมันแต่จริงๆแล้วดินน้ำมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าทำมาจากน้ำมันเพราะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยสมัยเด็กๆเราเล่นมันก็จะเหนียวเหนอะหนะติดเล็บมีกลิ่นแล้วก็ติดเสื้อกลับไปถูกคุณแม่ดุใช่ไหมครับที่สำคัญดินน้ำมันเนี่ยไม่ว่าผสมสีอะไรกับสีอะไรเขาจะได้อยู่สีเดียวครับเดาออกไหมครับสีอะไรสีดินครับสีน้ำตาลเรียกว่าปนกันได้มั่วใช่ครับทุกอย่างเป็นสีเดียวหมดแต่ดินของดีเครเวอร์ของเราเนี่ยก่อนอื่นคือเขานุ่มขอดูเท็กเจอร์หน่อยอ๋อมันจะดูซอฟต์ดูเบากับตัวดินน้ำมันนะเหมาะสำหรับการขึ้นรูปง่ายขออนุญาตคือสมมติเรามีสองสีใช่ไหมครับสีเหลืองกับสีน้ำเงินถ้าลองผสมกันเนี่ยเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเหมือนเสื้อคุณพิธีกรเลยซึ่งมันเป็นเหมือนหลักการผสมสีหลักการผสมสีในงานศิลปะครับก็จะเป็นสีเขียวค่ะคุณหมีขาน้องๆที่มาเรียนที่เห็นอยู่นี่กลับไปเขาได้อะไรไปจากเคลเวิร์สมั้งคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกายภาพก่อนค่ะสังเกตไหมครับกล้ามเนื้อเดี๋ยวนี้เด็กพัฒนาอยู่นิ้วเดียวครับค่ะนิ้วอย่างเงี้ยค่ะนิ้วครับอย่างนี้ครับนะครับเพราะนั้นปัญหาคืออะไรปัญหาคือเยอะมากที่นักพัฒนาการเด็กจะส่งมาจับปากกาดินสอไม่ได้ไม่มีแรงเพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่ได้ถูกพัฒนางั้นกายภาพเนี่ย
ชัดเจนชัดเจนเลยเพราะเราใช้ทั้งโอ้โหทั้งมือทุกส่วนนะใช่ครับในการทั้งกดทั้งแรงใช่ครับอันนี้ได้กายภาพนี้ได้แน่นอนส่วนเรื่องจินตนาการแล้วก็เรื่องสติปัญญาเนี่ยเด็กสมัยนี้เป็นปัญหาคล้ายๆกับนิ้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับสมาธิจะน้อยหน่อยเพราะว่าสิ่งเร้าจะเยอะอินเทอร์เน็ตทีวีเยอะมากเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยตัวดินก็น่าสนใจสีสันน่าสนใจคาแรคเตอร์น่าสนใจเด็กสามารถพัฒนาเรื่องสมาธิได้ช่วยให้เขาใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เขาทำอยู่ตรงหน้าแล้วมันเป็นการชิ้นงานที่เขาสร้างเองอ๋อแล้วเขาก็ได้ความภูมิใจด้วยนะคุณหมีสุดท้ายเขาจะแบบความมั่นใจว่าเนี่ยชิ้นงานเนี่ยตอนแรกก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยเขาจะเอ๊ะหนูจะทำได้เหรอแต่พอเรียนแล้วเราทำได้ทำได้แล้วก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจใได้สัมพันธภาพในครอบครัวอีกต่างหากนะครับคุณหมีคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่อยากพาน้องๆมาสนใจช่วยบอกทางหน่อยค่ะว่าอยู่ตรงไหนของแม่กะบางนาอยู่ชั้นตอนนี้เราอยู่ชั้น2ครับชั้น2โซนแม่กะคิดนะครับข้างๆกับอีเกียครับอ่ะโทรมาถามก่อนได้ไหมคะหรือมีเว็บไซต์เข้าไปดูหรือเปล่าเป็น Facebook ก็ได้ครับ Facebook ก็คือ Claywork 3D Art Learning Center ครับต้องสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ขอบคุณนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมีมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะช่วงสไตล์ลิมิเต็ดค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทานเครปแต่เครปที่ว่าโกอินเตอร์เหมือนกันนะเป็นเครปสไตล์ฝรั่งเศสที่ร้านลาคาเปอรี่ค่ะจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะศูนย์ศิลปะ3มิติ Claywork มอบชุดดินปั้น Claywork ให้กับคุณผู้ชมจำนวน1ชุดเพียงพิมพ์คำว่า Claywork ส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980 ค่ะ